ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565มานำเสนอครับเอฟเฟกต์31ส.ส.ปัจจัยบีบหรือยุบสภาช่วงปลายรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชามีปัญหาเชิงนโยบายจอคิวต้องเร่งแก้ให้ประชาชนจำนวนมากขณะที่เสถียรภาพเอกภาพเกมการเมืองในสภานอกสภาถูกสั่นคลอนหนักขึ้นเรื่อยๆการเมืองในพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำรัฐบาลแบ่งเป็นก๊กกลุ่มกวนพี่ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคคุมไม่อยู่ไม่ได้ทั้งหมดสมาชิกบางกลุ่มเกาะกลุ่มกันอย่างหลวมๆบางคนอยู่เพราะคิดว่ามีโอกาสเติบโตทางการเมืองได้จึงต้องเข้าหาผู้มีอำนาจสั่งการเท่านั้นบางคนอยู่เพราะยังมีตัวประกันมีลูกมีพี่มีน้องมีคนใกล้ชิดจึงต้องยังอยู่ในพรรคบางคนติดแบล็คลิสต์คดีความในอดีตหวังบารมีพี่ใหญ่บางคนอยู่ในสถานภาพมีตำแหน่งผูกติดความเป็นไปบังคับให้จำใจต้องอยู่ในสถานภาพพี่น้องร่วมเกาะเกี่ยวอำนาจกันมากลุ่ม3ปอบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรบิ๊กป๊อปพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์มีแต่ข่าวออกมาไปในทางเชิงขัดแย้งยิ่งมีพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดออกมาพร้อมส่งเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นแคนดิเดตนายกด้วยแล้วพี่ใหญ่ไม่ยี่ระน้องเล็กจะอยู่จะไปข่าวที่ออกมาด้วยสภาพความเป็นไปคนในพรรคกองหนุนกองเชียร์เริ่มลดน้อยถอยลงนักการเมืองตกอยู่ในภาวะตัวอยู่ใจไม่อยู่ยิ่งนานวันสถานภาพรัฐบาลง่อนแง่นรอวันแยกย้ายแยกทางนักการเมืองพวกนกรู้อยู่ในวงพรรคอยู่วงในพรรคยิ่งรู้ดีสภาพที่เป็นอยู่เป็นอย่างไรขนาดยังไม่ยุบสภา31ส.ส.ตบเท้าลาออกจากพรรคการเมืองเดิมเตรียมไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและครูใหญ่เนวินชิดชอบกองเชียร์คนสำคัญภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีคุมกระทรวงหลักเกรด A มีความเพียบพร้อมปัจจัยวิธีบริหารจัดการให้คนในพรรคแถวตรงได้มากกว่าพรรคอื่นดูจากแนวโน้มสมัยหน้ายังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงไม่แปลกที่ส.ส.อยากจะย้ายศพการส่งสัญญาณส.ส.ที่คิดจะย้ายพรรคลาออกในช่วงนี้เป็นห่วงเวลา180วันถ้ารัฐบาลหากอยู่ครบวาระ23มีนาคม2566ส.ส.เขตลาออกได้โดยไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ล็อกให้ชัวร์ป้องกันการเบี้ยวส.ส.ที่จะกลับไปกลับมาให้ลาออกจากพรรคเดิมแล้วรีบมาแสดงตัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกภูมิใจไทยให้เร็วที่สุดจะเข้าองค์ประกอบไม่ว่าหากรัฐบาลจะอยู่ครบวาระการสังกัดพรรคใหม่90วันหรือแม้แต่ยุบสภาที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใดการสังกัดพรรคใน30วันก็ทันตามกำหนดระยะเวลามีคุณสมบัติลงเลือกตั้งได้รายชื่อ31ส.ส.ลาออกเตรียมย้ายไปร่วมงานภูมิใจไทยส.ส.จากพลังประชารัฐมีถึง1ใน3มีจำนวนมากที่สุดถึง11คนว่ากันว่าตัวเลข31เป็นเพียงตัวเลขนำร่องแต่หากนับรวมทั้งหมดมีถึง43ส.ส.บวกๆเพียงแต่บางคนต้องเลือกให้ไปถูกช่วงถูกจังหวะเวลาย้ายเข้าพรรคผลจากการลาออกส.ส.ล็อตใหญ่31ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรทำให้เหลือสมาชิกในสภาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ442คนเกินกึ่งหนึ่งคือ222คนจริงอยู่หากยังเหลือสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด250คนยังคงทำหน้าที่ได้หลังจากนี้ไม่มีอะไรรับประกันการประชุมสภาแต่ละครั้งจะออกมาเป็นอย่างไรผลจากการลาออกล็อตแรก31ส.ส.ยังไม่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์มีอันเป็นไปด้วยเงื่อนกฎหมายยังมีสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดยังจัดประชุมลงมติได้เหมือนเดิมแต่การนัดประชุมแต่ละครั้งบวกด้วยปัจจัยแทรกซ้อนในวันนี้เกมการเมืองความขัดแย้งไม่ได้ขีดวงไว้แค่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น
พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เปิดศึกว่าด้วยการดูดส.ส.ตกปลาในบ่อเพื่อนปมยังค้างคาใจกันอยู่บางพรรคเปิดหน้าถล่มคัดค้านชัดเจนแต่ก็มีไม่น้อยแอบเอาใจช่วยไม่อยากให้ผ่านภูมิใจไทยถูกโดดเดี่ยวกฎหมายกัญชานโยบายหลักที่หวังมัดใจสายเขียวกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนทำท่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่น่าผ่านสภาในสมัยการประชุมนี้สภายังเหลือการพิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญอีกหลายฉบับหากองค์ประชุมล่มบ่อยกฎหมายเดินต่อไม่ได้ที่มีทั้งไม่ผ่านด้วยเนื้อหาของกฎหมายเองและไม่ผ่านเพราะถูกร่วมมือร่วมใจทำให้ไม่ผ่านมีเกมการเมืองเข้ามาผสมโรงในช่วงปกติส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีเงื่อนไขการเมืองรุมเร้ามากนักก็ยังล่มเฉพาะในปี2565ปีเดียวล่มมาแล้วทั้งสิ้น13ครั้งและทำท่าปลายปีนี้ต่อเนื่องปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประชุมปกติพุธพฤหัสบางครั้งก็ล่มไม่ต้องพูดถึงการนัดประชุมพิเศษวันศุกร์พิจารณาเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จโดยที่ไม่ต้องลงมติสำคัญสำคัญส.ส.ส่วนใหญ่ต้องเร่งทำพื้นที่ลงพื้นที่กันหมดจะยิ่งทำให้สภาล่มบ่อยขึ้นมากขึ้นโดยสถานภาพสภาผู้แทนราษฎรยังอยู่เปิดประชุมโหวตได้ผลจากการลาออก31ส.ส.และอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นในวันข้างหน้าไม่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์พังภาพในทันทีทันใดแต่ในแง่ความน่าเชื่อถือความชอบธรรมในฐานะผู้นำรัฐบาลจะถูกบั่นทอนลงไปเรื่อยๆหากเจอแรงบีบกดทับเร่งเร้ามากๆจะทำให้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียุบสภาเร็วกว่าเดือน3ปีถอกหรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ